อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Blackpink Pink Venom กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ปล่อยเพลงมา11นาฬิกาของวันที่19วันนี้วันที่20นะครับในเวลาประมาณเกือบๆ5โมงนะครับยอดวิวของ Blackpink นั้นก็ถึง100ล้านนะครับทะลุ100ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่1วันกับอีก5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับสามารถทำยอดวิวทะลุ100ล้านได้ถือว่าปังแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยและในยอดวิวนี้นะครับ100ล้านวิวภายใน1วัน5ชั่วโมงกับอีก34วินาทีนั้น Pink Venom จาก Blackpink นะครับกลายเป็น MV ที่เร็วที่สุดนะครับที่ถึง100ล้านเร็วที่สุดในปี2022เลยซึ่งด้วยความเร็วแสงนี้นะครับของน้องพิษรักสีชมพูหรือว่า Pink Venom นั้นเวลาทั้งหมดของ Pink Venom เนี่ยก็ทำลายสถิติเดิมนะครับที่ How You Like That ของ Blackpink นั้นสามารถทำไว้ได้โดยใช้เวลาทั้งหมดสู่100ล้านวิวนั้นอยู่ที่32ชั่วโมงนะครับ Pink Venom นั้นทุบสถิติไปแล้วเรียบร้อยนะครับด้วยเวลาทั้งหมด29ชั่วโมงกว่าๆก็ถือว่าเร็วกว่ามากๆเลยและก็สามารถทำลายสถิติของตัวเองไปได้อย่างสวยงามนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยของขวัญชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือโปสเตอร์100ล้านวิวจาก Pink Venom เหล่า Blinks นั้นได้รับเรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะพอใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าโปสเตอร์นั้นสวยมากๆนะครับกับ100 million view on YouTube นะครับ4สาวนั้นก็มาในลุคของ Black Version 4สาวซามูไรนักฆ่านะครับที่จะไปตามล่าฆ่าอสูรนั่งอยู่บนรถที่มีแต่ซากปรักหักพังดูเหมือนว่าสาวๆนั้นจะเท่แล้วก็สุดปังมากๆกับลุคนี้โปสเตอร์นี้ของ Pink Venom ฉลอง100ล้านวิวนั้นเหล่า Blinks เนี่ยชื่นชอบกันมากๆเลยหลังจากได้ของขวัญมาแล้วก็มีกำลังใจที่จะฮึดสู้นะครับมุ่งสู่200ล้านวิวต่อไปหลังจากนี้ก็มารอดูกันดีกว่านะครับว่ายอดวิว200ล้านวิวนั้นจะสามารถคว้ามาได้โดยใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยกี่วันกันไม่แน่นะครับภายในคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยอาจจะถึง200ล้านวิวแล้วก็ได้ยังไงก็มารอดูกันนะครับว่าจะใช้เวลาถึง200ล้านวิวนั้นกี่วันและโปสเตอร์ใหม่นะครับกับ Blackpink Pink Venom 200ล้านวิวเนี่ยจะเป็นโปสเตอร์ของเวอร์ชั่นไหนจะเป็นชุดสีชมพูชุดสีดำเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นชุดหลากสีนะครับที่อยู่ในเกรย์เวอร์ชันก็มารอดูแล้วก็มารอติดตามกันแต่ว่าตอนนี้นะครับไปปั่นวิวกันต่อเลยดีกว่าจะได้ถึง200ล้านวิวเร็วๆอยากเห็นโปสเตอร์ใหม่จาก Pink Venom กันแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pink Venom ของ Blackpink นั้นเดี๋ยวเรานำมาอัปคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังมาแชร์ให้ทุกคนฟังแบบนี้กันอย่างแน่นอนหรือว่าใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากจะแชร์ให้กับทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ได้รับทราบกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้อมูลเหล่านั้นมากันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Blackpink Pink Venom นี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนอันยอง